8กิโล8กิโลเอามาแข่งกับเขาเอามาแข่งกับเอารางวัลเลยเนาะคิดว่าสิได้บ่คิดว่าสิได้บ้านถิ่นเจ้าเจ้าบ้านถิ่นแค่คำเจ้าปีนี้นะมาเข้าห้องบุญบั้งไฟเจ้าเจ้าปีนี้ฮู้ว่าฮู้สึกดีใจหลายที่ว่าทั้งแข่งทั้งเมืองเพิ่นได้มีการจัดงานมหากรรมนี้ขึ้นเพราะว่าให้แต่ละบ้านพวกเฮานี่เอาบั้งไฟพื้นเมืองเฮามาแข่งขันกันนะไอ้ดีใจหลายจะได้เข้ามาประกวดครั้งนี้นะได้มาแข่งขันครั้งนี้บั้งไฟพื้นเมืองอยู่แขวงอุดมไซกับอยู่เขตอื่นมันแตกต่างกันอะไรบั้งไฟพื้นเมืองอยู่เขตนาอุดมไซเฮาอยู่เขตอันนี้ถือว่าส่วนหลายเขาเจ้ามาเฮ็ดนี่แบบใส่ใส่ลูกเนาะบั้งไฟทั่วไปเพิ่นอาจจะใส่บั้งไฟเปียวถือว่าบั้งไฟอันน่ะอันอยู่แข่งเฮาอยู่อุดมไซเฮานี่บั้งไฟเผาลือนี้บางบ้านเพิ่นก็เฮ็ดอันน่ะบั้งไฟเปียวส่วนหลายอยู่บ้านถิ่นแค่คํานี้ถือว่าเพิ่นมาเฮ็ดนี่ประกอบด้วยมีลูก4ลูกหรือ5ลูกขึ้นนั่นน่ะอันน่ะถ้าจะว่าไปแล้วถือว่ามันจะเป็นบุญประเพณีนึงซั่นมีความหมายแนวใดต่อกับถือว่าบั้งไฟที่เฮาเฮ็ดมานี้ถือว่ามีความหมายสําคัญเกี่ยวกับบรรดาเผ่าเรือเฮานี้เนาะถือว่ามันมีดึกดําบรรพ์มาแต่จ้าตะกี้มาซั่นซะเนาะเออจ้าครับคิดว่ามาชุดนี้อันเฮาส่งบั้งไฟน่าจะกิโลค่ะมาชุดนี้นี่อํานาจกรรมของบ้านถิ่นของเฮานี่ถือว่าส่งมาแข่งขันนี่มี5กิโล5กิโลเจ้าเจ้าคิดว่าจะได้สนามตามคิดว่าก็ให้ได้ตามคิดว่าเจ้าๆๆเอ้ยเจ้าความสวยสดงดงามและความรู้สึกความหมายของบุญ
บั้งไฟซึ่งเป็นบุญประเพณีอันดีงามที่ได้รับการสืบทอดมาจากพ่อแม่เฒ่าแก่ตั้งแต่บุพานาการและจนทั่วสัวเฒ่าลูกหลานในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการสืบสานฮีดคองอันดีงามนี้อยู่และนี่ก็คือความสวยงามสีสันอันหลากหลายของบุญประเพณีบุญบั้งไฟของเผ่าลือแขวงอุดมไซซึ่งทีมงานของเราได้นำมาเสนอเพราะว่าอยู่ในงานบุญบั้งไฟก็จะมีการแห่มีการเสิร์งและมีการจุดมีการแข่งขันเบิ่งว่าผู้ใดบั้งไฟงามและผู้ใดที่ว่าบั้งไฟของบ้านใดที่ว่าจุดขึ้นสูงสวยงามท่านผู้ชมเมื่อนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องพบกันรายการของเราได้ใหม่ในตอนต่อไปซึ่งพวกเรายังมีสาระหน้าฮู้ที่น่าสนใจมานำเสนอท่านได้ชมอีกสำหรับมื้อนี้สบายดี